จะเป็นคอนของฟีดแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องบินเป็นช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมข้างในกันเลยดีกว่านะคะว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาชิมเครื่องบินกันก่อนเลยนะคะนี่เครื่องบินนี่นะคะอันนี้เครื่องบินพลาสติกกินไม่ได้นะคะเอาไว้เล่นนี่นะคะเล่นสามลำนี้กินได้นั่นเองค่ะนี่เราก็ค่อยๆแกะนะคะนี่ข้างในจะเป็นช็อกโกแลตนะคะนี่นะคะช็อกโกแลตอร่อยมากเลยนะคะช็อกโกแลตอันนี้เป็นเครื่องบินนะคะเราก็แกะใส่ถ้วยไว้เดี๋ยวเรามาดูว่าเราแกะใส่ถ้วยเพื่ออะไรนะคะทั้งหมด3ลำด้วยกันนะคะแกะใส่ถ้วยส่วนอันนี้เป็นขนมนะคะของคอนนั่นเองนะคะเป็นรสข้าวโพดนะคะนี่เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะคะนี่นะคะเป็นของบูริโกนะคะนี่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมายำขนมรวมกันนะคะแต่ตอนนี้เรามาชิมแบบตอนที่ยังไม่ได้ยำมันก่อนนะคะนี่อันนี้จะเป็นรสข้าวโพดนะคะเป็นกลิ่นข้าวโพดหอมหอมนี่นะคะใส่ไปเลยก็ถึงตัวนี้นะคะเป็นฟุตตี้ทวิสนะคะเป็นเยลลี่นะคะนี่มีทั้งหมด2ถุงด้วยกันนะคะนี่2ถุงแกะดูข้างในกันเลยดีกว่านะคะหอมมากเลยนะคะกินผลไม้นี่นะคะเป็นเส้นๆนี่นะคะเป็นเส้นๆนี่นะคะเด็กๆเป็นเส้นๆสวยมากเลยเป็นเส้นๆนี่นะคะขนมเป็นเส้นๆนี้นะคะเดี๋ยวแม่ดูวิจารณ์นี่ลองชิมให้ดูนะคะเปรี้ยวมากเลยนะคะสีแดงเป็นสตรอเบอรี่เปรี้ยวๆนะคะเราก็ใส่ไปเป็นถ้วยเดี๋ยวเราจะมายำกันนะคะส่วนอันนี้นี่นะคะเราต้องแกะดูนี่นะคะก็เป็นเยลลี่แห้งๆวงกลมมีรูๆนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาชิมเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่อันนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่เปรี้ยวๆเหมือนกันนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาใส่เมนูก็จะคนเลยนะคะนี่มีช็อกโกแลตด้วยมีเยลลี่ด้วยมีขนมด้วยนะคะนี่แล้วก็มีเยลลี่เป็นเส้นๆด้วยนะคะนี่นี่นะคะสีสันเป็นไงคะเด็กๆอุ้ยกระเด็นเลยนะคะนี่นะคะคนให้เข้ากันเลยนะคะนี่อันนี้มันก็จะเป็นเส้นยาวๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเวลาเรากินเราก็เคี้ยวหนุบหนับหนุบหนับอร่อยนะคะนี่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมยำขนมของแม่นุ้ยกันนะคะวันนี้นี่นะคะยำขนมของแม่นุ้ยเดี๋ยวแม่นุ้ยจะเอาอย่างละหน่อยละหน่อยนะคะนี่ช็อกโกแลตและขนมนี่นะคะเยลลี่ที่เป็นสีๆนี่นะคะ
แม่นุ้ยก็จะเอาหลายๆสีเลยเพื่อเวลาเราทานจะได้รู้รสชาตินะคะว่าเวลารวมกันแล้วจะเป็นยังไงนะคะนี่หมดแล้วนะคะของเราเดี๋ยวแม่นุ้ยจะชิมแล้วนะคะเปรี้ยวหวานแล้วก็ขมหน่อยๆแต่เปรี้ยวมากเลยนะคะเปรี้ยวมากๆเปรี้ยวมากๆเลยเปรี้ยวแล้วก็มาเจอหวานก็มาเจอขมแต่ก็อร่อยนะคะกินไปกินไปแล้วมันจะก็จะเข้ากันอยู่ในปากเลยอร่อยมากเปรี้ยวหวานๆขมๆนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นุ้ยแล้วก็น้องในตั๊กทำคลิปดีๆต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ